สวัสดีครับผมวันนี้มาดูทุเรียนเล็กวันนี้ก็จะมาจัดทรงทุเรียนหน่อยครับในการแต่งกิ่งนะครับกิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็จัดสักหน่อยครับคือตอนนี้ใบเทศลาดมันแก่หมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดกันครับนี่ครับกิ่งเล็กพวกนี้คือมันจะไม่โตแล้วมันสู้กิ่งใหญ่ไม่ได้เราตัดออกเลยครับตอนตัดเราก็เหลือไว้สักนิ้วนึงครับอย่าตัดให้มันชิดต้นมากครับเดี๋ยวพวกเชื้อรามันจะเข้าทำลายอย่างนี้ก็ตัดได้เลยครับเนี่ยเล็กๆไปเรื่อยครับเหมือนกิ่งนี้เราออกไปก่อนนะตัดกิ่งบนนี้อย่างนี้เราก็เลี้ยงไว้ได้ครับแล้วก็มาตัดกิ่งเล็กเนี้ยสักหน่อยอย่างนี้ด้วยครับเพื่อที่จะให้ต้นกิ่งพวกนี้ให้กิ่งนี้มันใหญ่ครับอย่างนี้ก็เลี้ยงไว้ได้กิ่งนี้ที่มันซ้อนกันนะเราเลือกแค่กิ่งครับเราตัดกิ่งเล็กออกเดี๋ยวกิ่งใหญ่ไว้แล้วกันนะจัดชั้นเลยครับกิ่งไหนซ้อนไม่จำเป็นตัดเลยครับเราจัดทรงตั้งแต่ยังเล็กนิดนะครับตัดนิดๆหน่อยๆครับอย่าไปตัดเยอะเดี๋ยวมันนี่ครับตอนนี้ตัดเลยกิ่งเล็กๆมันกิ่งนี้มันซ้อนกันนะแต่เราก็เลือกตัดกิ่งนี้ในกิ่งนี้ไว้ทีนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนี่นี่ครับสองกิ่งนี้มันซ้อนกันแต่แล้วเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแต่เราเลี้ยงไปก่อนว่ามันจะยืดออกจากกันระหว่างกิ่งนี้กับกิ่งนี้มันจะยืดขึ้นไปอีกหรือเปล่าเราเอาไว้ก่อนครับเราตัดแค่พวกเงี้ยมันกิ่งเล็กๆพวกนี้ออกไปก่อนกิ่งหลักเราก็เลี้ยงไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปพวกนี้มันร่วงไปเหมือนนี่ซ้อนตัดเลยครับนี่ซ้อนเดี๋ยวครับตัดเลยครับนี่ครับมาอยู่ประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้ไว้ให้มันโตเหมือนอย่างกิ่งนี้เราเลี้ยงได้แต่กิ่งเล็กนี้ตัดออกไปเลยต้นนี้ก็แค่นี้ก่อนครับแต่งเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราไปดูต้นนั้นกันต่อก็นิดหน่อยครับตัดได้ครับเลี้ยงไปก่อนไม่ต้องรีบครับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้การตัดแต่งกิ่งตัวเรียนเล็กเพื่อไว้ทรงพุ่มตามที่เราชอบครับชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นครับ
แต่ผมแนะนำว่าต้องแต่งตอนที่ใบเพสลัดแก่แล้วนะครับอย่าไปแต่งช่วงที่ยอดกำลังเดินนะ